นี่ตัดมาที่เรื่องของการประชุมนะคะสำหรับวุฒิสภากันบ้างเพราะว่าหลายคนก็จับจ้องค่ะว่าเพราะว่าวันนี้มีนัดสำคัญเรื่องของการเลือกประธานวุฒิสภารวมไปถึงรองประธานด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ประธานวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือคุณมงคลนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ร้อนแรงเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับกรณีที่ว่าสว.บางท่านเนี่ยจะขาดคุณสมบัติหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้เนี่ยที่เราขึ้นภาพมาให้คุณผู้ชมคือคุณอนุทินวันนี้คุณอนุทินเนื้อหอมที่สุดมีหลายประเด็นที่ผู้สื่อข่าวไปถามรวมถึงเรื่องนี้ด้วยนี่แหละเพราะว่าคุณมงคลเนี่ยหลายคนก็มองนะคะว่าเป็นทางด้านสว.ในฝั่งของสายสีน้ำเงินนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามคุณอนุทินเลยบอกว่าเนี่ยสว.สายสีน้ำเงินเนี่ยจะขวาดเรียบเลยไหมนี่นะคะเดี๋ยวเราต้องฟังคำตอบคุณอนุทินกันแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าสว.เนี่ยร้อนแรงด้วยประเด็นของการที่หลายๆคนมองว่าอาจจะมีการขาดคุณสมบัติหรือเปล่ารวมไปถึงกรณีนะคะสว.ท่านหนึ่งซึ่งมีเพจดังเนี่ยออกมาแฉค่ะเป็นภาพว่าระบุอยู่ในเรือนจำแล้วก็ตั้งคำถามถึงเรื่องของคุณสมบัติด้วยนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงแล้วด้วยแล้วก็เปิดใจนะคะยอมรับว่าตัวเองเคยมีคดีจริงๆแต่เหตุผลนะคะก็ยังคงเชื่อว่าตัวเองนั้นเหมาะสมแล้วก็เชื่อว่าตัวเองถูกทำร้ายเหมือนกับหมอเกตนั่นแหละใช่ค่ะส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็คือภาพจากเพจอีซ้อขยี้ข่าวเนี่ยแหละค่ะเขาตั้งคำถามขึ้นมานะคะบอกว่าเรื่องใหญ่ปล่อยผ่านไม่ได้ฝากสื่อช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะแน่นอนค่ะพออีซ้อโพสต์มาแบบนี้ปุ๊บหลายคนตั้งคำถามเลยนะคะบอกว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วกกต.เนี่ยทำอะไรอยู่ในขณะเดียวกันก็มีบางความเห็นนะคะบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการจับกุมฝากขังระหว่างการพิจารณาคดีหรือเปล่าเพราะดูจากวันที่รับเข้าและออกคือวันเดียวกันคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะคะดังนั้นเป็นไปได้ไหมว่าเมื่อพ้นข้อกล่าวหามาแล้วก็ถือว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์ซึ่งการถูกขังคุกระหว่างถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการกักขังไม่ใช่การจำคุกตามกฎหมายก็ไม่น่าจะผิดเสียงมันแตกออกมาเป็น2ฝั่งนี่ค่ะเราก็นำเรื่องนี้ไปถามเจ้าตัวนะคะผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือว่าที่ทางด้านพันตรีกรพศกรพศหรือว่ากรพศนะคะรุ่งหิรัญวัฒน์ค่ะสว.กลุ่มสื่อมวลชนที่ถูกเลื่อนจากสำรองลำดับ1ขึ้นมาเป็นตัวจริงนะคะโดยเจ้าตัวนั้นยอมรับค่ะบอกว่าตัวเองเคยมีคดีความจริงๆนั่นก็คือคดีทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานแต่ก็เป็นคดีความที่ยอมความกันได้แล้วก็เกิดขึ้นระหว่างการที่ตนเองนั้นลงพื้นที่ทำข่าวก็มีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาที่จังหวัดระยองว่าถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยรื้อถอนแล้วก็ลงพื้นที่ไปตอนที่กำลังมีการรื้อถอนพื้นที่ทางชาวบ้านเนี่ยนะคะก็จังหวะนั้นตัวเองลงพื้นที่พอดีหลังจากนั้นก็เลยมีการประกันตัวออกมาในชั้นศาลตามปกติเพื่อที่จะต่อสู้กับคดีตามกฎหมายค่ะใช่ค่ะส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเจ้าตัวบอกไม่รู้เหมือนกันว่าต้นตอมาจากไหนใครเป็นคนปล่อยออกมานะคะเพราะว่าภาพเนี้ยเป็นภาพถ่ายในสถานที่ราชการก็คือเรือนจำแต่ก็เชื่อนะคะว่าเป็นการ discreditทั้งตัวเองรวมถึงกกต.ด้วยเหมือนกับที่หมอเกตโดนไงแต่ก็ยืนยันนะว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ห้าเหล่าทัพทำงานในสายสื่อมวลชนมาโดยตลอดและเป็นว่าที่พันตรีก็คือยศกำลังสำรองนั่นเองค่ะขออภัยนะคะท่านเคยมีคดีความไหมคะผมทุกคนนะฮะคุณหมอไม่มีความเป็นไปไม่ได้ผมก็เคยมีคดีความว่าคดีความลูกหลานเนี้ยนะมันเป็นคดีความที่สามารถไก่เกลี่ยได้อ๋อเป็นคดีอะไรคะท่านมันเป็นไก่เกลี่ยได้หมดแล้วสุดท้ายเนี่ยคู่กรณีผมก็คือญาติกันอ๋อคดีอะไรคะท่านมันเป็นคดีทำร้ายเจ้าพนักงานตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นนักข่าวอยู่ผมทำข่าวผมว่าทราบทั้งแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นไงผมต้องรู้ว่าคนที่มาปล่อยข่าวเนี่ยมันต้องการดีเทนิคกรกตว่าประเด็นเนี่ยมันก็เข้าในเรื่องของหมอเกตค่ะขออนุญาตที่ค่ะหมอเกตซึ่งมันเป็นทำร้ายเขาอะจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของกรกตมากกว่าในการที่จะตรวจสอบนี่ค่ะล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะที่ระบุบอกว่ากรณีที่มีรายงานข่าวออกมาว่าเป็นผู้เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่เคยถูกดำเนินคดีแต่ว่าทำไมทางกกต.เนี่ยกลับไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ปล่อยให้มีการสมัครรับเลือกเป็นสว.นะคะจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เบื้องต้นบอกว่าก็ตรวจสอบแล้วเคยต้องคดีขัดขวางทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะที่ลงพื้นที่ไปทำข่าวนะคะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2560
61โดยมีการฝากขังเนี่ย1คืนช่วงสถานการณ์โควิดเพื่อจะส่งฟ้องศาลจากนั้นเนี่ยศาลรอลงอาญา2ปีค่ะทางนี้ในวันที่23กรกฎาคมทางกกต.จังหวัดระยองก็จะไปคัดคำพิพากษามาตรวจสอบกันต่อไปนะคะใช่ค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าตัวเองนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็เจอกับผู้สื่อข่าวอยู่แล้วล่ะนะคะเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่วันแรกกันเลยนะคะก็มีการพูดคุยกันนะคะเจ้าตัวบอกยินดีให้ตรวจสอบแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกกต.นะคะถ้าเกิดว่ามีความผิดก็ว่ากันไปนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ขอพื้นที่สื่อด้วยล่ะคุณผู้ชมบอกว่าก่อนที่จะพิพากษาใครก็ควรที่จะดูก่อนเพราะคำสั่งของผู้พิพากษาจะเป็นตัวชี้วัดทั้งหมดบอกตัวเองเนี่ยสบายใจเพราะรู้อยู่แล้วนะคะเช็คตลอดว่าจะมีประเด็นนี้ประเด็นนั้นเข้ามากระทบกับตัวเองหรือเปล่าเราทราบอยู่แล้วว่าเราจะต้องโดนแบบนี้โหบรรพบุรุษจะโดนขุดมาตลอดและถ้าจะเล่นการเมืองก็ต้องทำใจค่ะนี่ก็ตอบแบบนี้เลยนะคะเมื่อถามว่าบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยว่าเข้าคุกแม้กระทั่ง2ชั่วโมงก็ถือว่าขาดคุณสมบัติหลุดจากการเป็นส.ส.แล้วนะคะตรงนี้เจ้าตัวบอกว่าก็ต้องรอดูผลของคำพิพากษาก่อนว่าจะพิพากษาอย่างไรค่ะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนซึ่งต้องใช้มาตรฐานของศาลฎีกาก็ต้องฟังศาลฎีกาว่าจะวินิจฉัยอย่างไรนะคะก็ขอย้ำค่ะว่าคดีของตนเองเนี่ยศาลยังไม่ได้พิพากษาเพียงแต่อยู่ในชั้นอัยการส่งตัวฟ้องแล้วก็อยู่ระหว่างการทำเรื่องขอประกันตัวไม่เคยเข้าคุกค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของกฎหมายต่างๆเหล่านี้แน่นอนแหละชื่อหนึ่งที่นักข่าวนึกถึงเลยก็คือทางด้านของคุณวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวไปเจอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปสอบถามเลยนะคะบอกว่ามีสว.คนหนึ่งเนี่ยนะคะเคยถูกตัดสินให้จำคุก1คืนจะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสว.หรือไม่นะคะปรากฏว่าทางด้านของคุณวิษณุนี่นะคะบอกว่าอย่าให้ตอบเลยเดี๋ยวจะเป็นประเด็นนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อนะคะบอกว่าแต่เจ้าตัวอ้างว่าศาลตัดสินจริงแต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อนนะคะเรื่องนี้มีความเห็นยังไงบ้างคุณวิษณุบอกว่าเอาจริงๆต้องไปถามกกต.นะเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วแต่หากใครต้องคำพิพากษาจำคุกก็ถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามขออภัยค่ะเป็นข้อห้ามเรื่องคุณสมบัติไปแล้วนักข่าวถามย้ำนะคะว่าการถูกตัดสินจำคุกเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดแล้วหรือไม่หรือว่ารวมไปถึงการถูกฝากขังเพื่อดำเนินคดีด้วยนะคะคุณวิษณุก็บอกว่าผมจำไม่ได้พวกคุณต้องไปเช็คดูนะคะท่านก็ตอบแบบนี้บอกว่ายังไงก็ลองไปถามกกต.ดูก็แล้วกันค่ะนี่แหละค่ะส่วนวันนี้เรื่องของการลงคะแนนลับใช่ไหมใช่ที่จะเลือกนะคะประธานวุฒิสภาประธานวุฒิสภาเนี่ยในวันนี้นะคะก็มีการประชุมกันนะคะแล้วก็มีมติเลือกคุณมงคลสุรสัจจะนะคะสว.อดีตอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดคือ159คะแนนนะคะนี่ท่านก็มาคะแนนเสียงเนี่ยนำเป็นอันดับหนึ่งเลยถือว่าฉลุยเลยค่ะในขณะที่คุณนันทนานันทวโรภาสสว.กลุ่มพันธุ์ใหม่ได้19คะแนนแล้วก็นายแพทย์เปรมศักดิ์นะคะพียยุระสว.ได้13คะแนนมีการงดออกเสียง4คะแนนค่ะบัตรเสีย5คะแนนนะคะหลายคนงงมากเลยบัตรเสียมาจากไหนอ่ะก็มาจากสว.เพราะว่าสว.เป็นคนเลือกก็มีบัตรเสียอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะงงตรงนี้ว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีบัตรเสียนะแต่ก็มีนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปนะคะใช่ค่ะ